วันนี้เวลา 8:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราดำเนินงานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชประพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาด้านการเกษตรจัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการด้านการประกอบอาชีพเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการปศุสัตว์และศูนย์ศึกษาการเกษตรแบบยั่งยืนสู่เกษตรกรและประชาชนมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ให้การสนับสนุนและประสานการดำเนินงานจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรกิจกรรมด้านต่างๆของโครงการอาทิด้านการประมงดำเนินงานอนุรักษ์ปลาพวงทองปลาประจำถิ่นซึ่งใกล้สูญพันธุ์ได้รวบรวมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาพวงทองจากธรรมชาติแล้วนำไปเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ปัจจุบันสามารถปล่อยพันธุ์ปลาพวงทองกลับคืนสู่ธรรมชาติได้แล้วด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อสนับสนุนภารกิจหน่วยงานภายในโครงการกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดอกกรายเพื่อป้องกันอุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและส่งน้ำเข้าโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงและบริหารจัดการน้ำทั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรอุตสาหกรรมเพียงพอตลอดทั้งปีและมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมทั้งฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธีมีเขตรับผิดชอบ3อำเภอของจังหวัดระยองคืออำเภอบ้านค่ายอำเภอปลวกแดงและอำเภอนิคมพัฒนารวมพื้นที่กว่า 575,000 ไร่โอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทย9ชนิดจำนวน99ตัวลงในอ่างเก็บน้ำดอกกลายเพื่อขยายพันธุ์ปลาน้ำจืดสร้างระบบนิเวศที่ดีในธรรมชาติต่อจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งไปยังบริเวณอาคารมิถิลาทอดพระเนตรกิจกรรมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติซึ่งมูลนิธิสถาบันพระมหาชนกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองร่วมกันพัฒนาปรับปรุงศูนย์ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยองที่อาคารโรงสีข้าวบ้านของพ่อทอดพระเนตรกิจกรรมการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่อาทิศูนย์บริการแม่พันธุ์ยางพาราพันธุ์ดีและการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการศึกษาทดสอบจัดทำแปลงสาธิตและจุดเรียนรู้ยางพาราแบบครบวงจรเกิดการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตกล้ายางพาราแบบชำถุงโดยจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตกล้ายางพาราชำถุงดอกกรายปัจจุบันมีสมาชิก80คนนับเป็นแหล่งผลิตกล้าพันยางพาราแบบชำถุงที่สำคัญของภาคตะวันออกส่วนการพัฒนาโรงเรือนอีแวบอัจฉริยะต้นแบบเพื่อเกษตรกรยุคใหม่ซึ่งสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยองและกรมวิชาการเกษตรคิดค้นพัฒนาขึ้นสามารถควบคุมอุณหภูมิและป้องกันแมลงขนาดเล็กภายในโรงเรือนได้นำไปใช้ในแปลงทุเรียนปัจจุบันมีเกษตรกรนำไปทดลองปรับใช้จำนวน25คนและในปี2567จะขยายผลจัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีโรงเรือนอีแวบอัจฉริยะไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้านเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการจัดการสภาพแวดล้อมด้วยระบบนิเวศวิศวกรรมในนาข้าวได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเน้นการลดใช้สารเคมีในนาข้าวส่วนการพัฒนาทรัพยากรดินกรมพัฒนาที่ดินนำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานไปปรับปรุงบำรุงดินในแปลงสาธิตพืชสมุนไพรและไม้ผลผสมผสานควบคู่กับการใช้น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยพืชสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุช่วยให้ดินสามารถอุ้มน้ำได้ดีส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมด้านปศุสัตว์และการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการได้ดำเนินงานและขยายผลการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบิลซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายพันธุ์และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิแหนมไก่พื้นเมืองหม่ำไก่พื้นเมืองและไส้กรอกอีสานโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าไปให้ความรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพตลอดจนส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้จากการดำเนินงานสืบสานงานพระราชดำริต่างๆสามารถสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชนลดปัญหาแรงงานย้ายถิ่นได้ซึ่งในปี2565มีผู้เข้าไปศึกษาดูงานกว่า 22,000 คนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจเราเห็นตัวที่เจ้าทรงมีพระราชดำริไว้ในเนิ่นนานแล้วให้ดำเนินการสิ่งเหล่านี้ที่เราคนรุ่นหลังก็พยายามทำตามพระราชบัญญัติที่พระราชทานไว้ได้กันวันนี้ถ้าได้ทรงทราบก็น่าจะเป็นที่ขอพระทัยว่าเราทำได้เพิ่มขึ้นก็หวังว่าจะให้ดีดีขึ้นต่อไปก็ในโอกาสนี้ก็ขออยากให้สิ่งต่างๆคุณความดีท่านที่ได้ทำมาก็ให้ด้วยการคุ้มครองให้ท่านสุขกายสบายใจมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็มีแรงที่จะขับเคลื่อนการงานต่างๆให้สำเร็จผลต่อมาเวลา 13:40 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองทรงเปิดอาคาร144ปีมูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 67 พรรษารวมถึงเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองครบ12รอบปีนักษัตร114ปีและเป็นสถานที่ประกอบกิจสาธารณกุศลของผู้ศรัทธาในองค์เจ้าแม่ทับทิมทั้งนี้ในปี2564มูลนิธิได้จัดทำกระถางธูปโลหะทองเหลืองซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากกระถางกว้าง 9.3 นิ้วสูง 11.3 นิ้วเพื่อถวายเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่เทวรูปเจ้าแม่ทับทิมโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสทไปประดับด้านหน้าและด้านหลังของกระถางธูปดังกล่าวพร้อมทั้งจัดพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฉลองศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองครบ12รอบปีนักษัตร114ปีในการนี้ทรงบรรจุมวลสารมงคลลงในกระถางธูปพระราชทานณศาลเจ้าแม่ทับทิมระยองแล้วทรงปักธูปลงในกระถางธูปทรงถวายพวงมาลัยและทรงพระอักษรภาษาจีนมีข้อความว่าซุยเหวยเซิ่งเนียงหมายถึงเจ้าแม่ทับทิมและข้อความว่าซื่อหลินถงหมายถึงพระนามาภิไธยสิรินธรแล้วทรงลงวันที่20เมษายนคริสตศักราช2023สำหรับมูลนิธิแห่งนี้เดิมเป็นศาลเจ้าที่ประดิษฐานของเทวรูปเจ้าแม่ทับทิมหรือเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวพุทธนิกายมหายานด้วยสันนิษฐานจากคำบอกเล่าของบรรพบุรุษว่ามีการอัญเชิญเทวรูปโดยเรือจากเกาะไหหลำประเทศจีนมายังประเทศไทยขึ้นฝั่งที่ท่าประดู่แห่งนี้ภายหลังชาวระยองมีความศรัทธาต่อเทวรูปจึงร่วมใจกันก่อสร้างศาลเจ้าขึ้นในปี2421มีลักษณะเป็นศาลไม้หลังคาเตี้ยเพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทวรูปในขณะนั้นต่อมาได้เป็นที่เคารพนับถือและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจรวมถึงเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของชาวไทยเชื้อสายจีนจึงมีการบูรณะศาลเจ้าขึ้นใหม่ในปี2448ให้เป็นอาคารคอนกรีตและออกแบบลวดลายให้ดูสง่างามโดยขุนพานิชชลาศิลป์เท่าแก่เทียนแซ่งโง่สินทุวานิชพร้อมคณะรับเป็นผู้อุปถัมภ์ศาลเจ้ามากว่า62ปีจนกระทั่งปี2536จึงก่อตั้งเป็นมูลนิธิกุศลร่วมใจศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง
เวลา 17:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ทอดพระเนตรการแสดงมโหรีบรรเลงเพลงโหมโรงสามัคคีชุมนุมเพลงถวายพระพรและการรำถวายพระพรรวมทั้งการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนโมกขศักดิ์โดยนักเรียนของศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ซึ่งมูลนิธิคึกฤทธิ์80ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคึกฤทธิ์ประจำปี2566โดยมีนายสุธีปิวรบุตรผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปกรรมในการออกแบบและสร้างฉากละครสำนักการสังคีตกรมศิลปากรออกแบบฉากใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ชมได้อรรถรสในการชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนโมกขศักดิ์โดยเป็นเรื่องราวของพญาศักดิ์กุมภกันน้องชายของทศกัณฐ์ที่ครองธรรมรักษาไว้ซึ่งสัจจะทศกัณฐ์เรียกกุมภกันมาปรึกษาเรื่องการศึกกุมภกันจึงจำใจรับอาสาออกทำสงครามโดยนำหอกโมกขศักดิ์ที่มีฤทธิ์ไร้กาศออกทำศึกแต่ด้วยเหตุที่ต้องเสียสัตว์สุจริตหอกกลับเป็นสนิมทั้ง4คมกุมภกันต้องประกอบพิธีลับหอกโดยสิ่งที่จะทำลายพิธีนี้คือหนุมานและองคตจะแปลงกายเป็นอีกาจิกกินซากหมาเน่าลอยผ่านเข้าไปใกล้บริเวณพิธีทำให้เสียพิธีเมื่อกุมภกันยกทัพออกรบกับพระลักษณ์พระลักษณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ปักอกจนสลบลงกองทัพของกุมภกันจึงกลับเข้ากรุงลงกาอย่างฮึกเหิมฝ่ายพิเภกทูลพระรามว่าสัพยาที่จะแก้ฤทธิ์หอกนี้ได้คือต้นสังกรณีตรีชวาและน้ำปัญจมหานาทีแต่ถ้าแสงพระอาทิตย์สาดส่องเมื่อใดจะหมดโอกาสแก้ไขหนุมานรับอาสาเหาะขึ้นไปบนฟ้าเข้ายึดรถพระอาทิตย์จนตนเองต้องพินาศพระอาทิตย์เห็นเหตุการณ์ประหลาดจึงชุบหนุมานขึ้นมาแล้วถามถึงสาเหตุในที่สุดพระอาทิตย์ช่วยเหลือโดยชักรถหลบเข้าไปในกลีบเมฆหนุมานไปเก็บสัพยาและน้ำปัญจมหานาทีจากกรุงอโยธยามาถวายพระลักษณ์จนฟื้นคืนสติและนำกองทัพกลับ